วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องจานดับ Channel และวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยกับคอนเทนต์ที่มีชื่อว่า60ความเชื่อโบราณที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องของความเชื่อแล้วสำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันนั้นหลายคนก็คงคิดว่าเป็นกุศโลบายของคนโบราณที่เอาไว้เตือนคนรุ่นต่อไปให้มีการระมัดระวังตัวถ้าให้ยกตัวอย่างก็จะคล้ายกับเรื่องของพ่อแม่บางคนที่ใช้วิธีหลอกลูกให้หยุดงองแงนั่นเองและพวกเราเองก็ไม่ควรที่จะลืมว่าความเชื่อเหล่านี้ก็ยังเป็นแค่ความเชื่อที่คอยเตือนสติเราและด้วยเหตุนี้เองถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่งมงายมากเกินไปความเชื่อเหล่านี้ก็อาจจะไม่ส่งผลดีกับคุณมากเท่าไหร่แต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าเรามาย้อนคิดดูว่าทำไมคนโบราณถึงบอกให้เราเชื่อแบบนี้เราก็จะสามารถรู้ความลับและจุดประสงค์ของความเชื่อนั้นๆได้เองและแน่นอนว่า60ความเชื่อที่ผมนำมาฝากในวันนี้ถือว่าเป็น60ความเชื่อที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานซึ่งถ้าหากว่าคุณพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มกันเลยกับความเชื่อที่1ห้ามใส่ชุดสีดำไปเยี่ยมคนป่วยและสาเหตุที่ห้ามใส่ชุดสีดำไปเยี่ยมคนป่วยนั่นก็เพราะสีดำเป็นสีที่คนโบราณถือว่าเป็นสีสัญลักษณ์ของความทุกโศกและนอกจากนี้คนโบราณยังเชื่อว่าการที่ใส่ชุดสีดำไปเยี่ยมผู้ป่วยนั้นเป็นการแช่งให้ผู้ป่วยนั้นตายเร็วขึ้นนั่นเองความเชื่อที่2ถ้าหากว่าจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดสำหรับความเชื่อที่บอกว่าจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยถ้าเสียงนั้นนะครับผมอยู่ด้านหลังหรือว่าตรงศีรษะคนโบราณเชื่อว่าควรจะเลื่อนการเดินทางเพราะนั่นคือเลิกไม่ดีในการที่คุณจะต้องเดินทางแต่กลับกันถ้าหากว่าเสียงจิ้งจกนั้นร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือว่าซ้ายมือคนโบราณเชื่อว่าสามารถที่จะเดินทางได้และจะทำให้การเดินทางนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกสบายความเชื่อที่3ถ้าตุ๊กแกร้องตอนกลางวันเชื่อว่าจะมีเหตุร้ายคนโบราณส่วนใหญ่เชื่อว่าถ้าหากว่าตุ๊กแกนั้นร้องในตอนกลางวันจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นซึ่งสาเหตุที่คนโบราณเชื่อแบบนี้นั่นก็เพราะว่าตามปกติแล้วตุ๊กแกที่อาศัยในบ้านมักจะร้องกันตอนกลางคืนซึ่งคนโบราณเชื่อว่าถ้าร้องตอนกลางวันนั้นถือว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายเนื่องจากคนโบราณมีความเชื่ออยู่ว่าตุ๊กแกก็คือวิญญาณของปู่ย่าตายายที่ตายไปแล้วแต่มาอาศัยอยู่ในบ้านเพื่อที่จะคอยคุ้มครองลูกหลานจากภัยอันตรายนั่นเองด้วยเหตุนี้คนโบราณจึงเชื่อว่าการที่ตุ๊กแกร้องทักเปรียบเสมือนคำเตือนจากผู้ใหญ่นั่นเองความเชื่อที่4ถ้าหากว่านกแสกเกาะหลังคาบ้านจะเกิดลางร้ายคนโบราณเชื่อว่าถ้าหากว่านกแสกบินไปเกาะหลังคาบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดลางร้ายนั่นก็เพราะว่านกแสกสำหรับคนโบราณถือว่าเป็นนกที่ให้ความอัปมงคลนั่นก็เพราะว่าธรรมชาติของนกแสกนั้นมักจะไม่มาปะปนอยู่ตามที่อยู่อาศัยของคนนั่นเองด้วยเหตุนี้คนโบราณก็เลยเชื่อว่าถ้าหากว่านกแสกบินมาเกาะบ้านของใครบ้านหลังนั้นก็จะเกิดลางร้ายนั่นเองความเชื่อที่5ถ้าหากว่านกถ่ายลงบนศีรษะเชื่อว่าคุณจะโชคร้ายถ้าหากว่าคุณกำลังเดินทางอยู่แต่กลับถูกนกถ่ายลดศีรษะซะก่อนคนโบราณเชื่อว่าคุณควรจะหยุดเดินทางทันทีหรือว่าเลื่อนกำหนดการเดินทางออกไปก่อนนั่นก็เพราะว่าคุณกำลังจะเจอกับวันร้ายๆซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าไม่จำเป็นต้องรอให้เราได้เดินทางเพียงแค่คุณได้ก้าวเท้าออกจากบ้านแล้วโดนนกอึใส่หัวณตอนนั้นก็ถือว่าโชคร้ายพอแล้วความเชื่อที่6เมื่อตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้านให้คุณพูดแต่สิ่งดีๆไม่ให้ไล่สำหรับความเชื่อที่บอกว่าเมื่อตัวเงินตัวทองคลานเข้าบ้านแล้วให้เราพูดสิ่งดีๆไม่ให้ไล่นั้นคนโบราณเชื่อว่านั่นคือตัวเงินตัวทองกำลังเอาโชคลาภเข้ามาในบ้านให้ซึ่งสำหรับเรื่องนี้ผมต้องบอกว่าผมเคยเจอประสบการณ์ตรงและผมกล้าพูดเลยว่าถ้าตัวเงินตัวทองตัวนั้นตัวใหญ่มากพอต่อให้คุณอยากไล่ยังไงมันก็ไม่ไปหรอกสิ่งที่คุณควรทำคือโทรหามูลนิธิและจับมันออกไปนั่นเองแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความเชื่อที่บอกว่าเมื่อตัวเงินตัวทองเข้าบ้านให้พูดแต่สิ่งดีๆเพราะมันกำลังเอาโชคมาให้คุณก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองความเชื่อที่7ถ้ากลางคืนได้ยินเสียงร้องทักห้ามขานรับคนโบราณส่วนใหญ่มักจะบอกว่าในตอนกลางคืนถ้าหากว่าเราได้ยินเสียงร้องทักนั้นห้ามขานรับเด็ดขาดนั่นก็เพราะเชื่อว่าเป็นเสียงของดวงวิญญาณที่อาจจะมาหลอกมาหลอนซึ่งคนโบราณเชื่อว่าถ้าหากว่าเราขานรับนั้นจะเป็นการเชิญวิญญาณที่มาหลอกหลอนให้เข้ามาในบ้านความเชื่อที่8คนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างให้ระวังปากนำเคราะห์ส
สำหรับคนโบราณนั้นเขาเชื่อว่าคนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างนั้นปากมักจะนำเคราะห์มาให้ซึ่งคนโบราณก็ยังเชื่อว่าเพราะว่าคนที่มีไฝที่ริมฝีปากล่างนั้นชอบพูดไม่คิดและมักจะเป็นคนใจร้อนและอารมณ์รุนแรงและยังขาดเหตุผลในการยับยั้งชั่งใจนั่นเองความเชื่อที่9คนไหนที่มีลักษณะผมหยิกๆหน้าสั้นคอสั้นมักจะเป็นคนเจ้าชู้สำหรับเรื่องนี้คนโบราณในสมัยก่อนนะครับผมมักจะพูดกันติดปากเลยว่าคนไหนที่มีลักษณะผมหยิกๆหน้าสั้นคอสั้นคนนั้นถือว่าเป็นคนที่เจ้าชู้ซึ่งความคิดเห็นส่วนตัวของผมมองว่าในปัจจุบันไม่ต้องหน้าสั้นคอสั้นก็เจ้าชู้ได้นั่นเองความเชื่อที่10คนใบหูใหญ่มักจะร่ำรวยและมีบุญวาสนาสำหรับเรื่องนี้คนโบราณเขาเชื่อว่าคนที่มีใบหูใหญ่นั้นมักจะร่ำรวยและมีบุญวาสนาส่วนคนที่มีใบหูหนาถือว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมและคนที่มีหูบางถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวไร้บุญวาสนานั่นเองความเชื่อที่11คนที่พูดจาหลายเสียงในการพูดคุยครั้งเดียวกันถือว่าเป็นคนคบยากสำหรับเรื่องนี้คนโบราณส่วนใหญ่ในสมัยก่อนมักจะพูดติดปากกันว่าคนที่พูดจาหลายเสียงในการพูดคุยครั้งเดียวนั้นถือเป็นคนที่คบยากนั่นก็เพราะว่าหาความแน่นอนอะไรไม่ได้ขนาดเวลาพูดยังต้องพูดหลายเสียงเลยความเชื่อที่12คนหัวล้านมักจะเจ้าชู้และเจ้าเล่ห์สำหรับความเชื่อที่บอกว่าคนหัวล้านมักจะเจ้าชู้และเจ้าเล่ห์ซึ่งสำหรับความเชื่อนี้เองได้ต้นแบบมาจากขุนช้างในวรรณคดีขุนช้างขุนแผนเลยทำให้คนโบราณเชื่อว่าคนลักษณะแบบนี้จะมีนิสัยเหมือนกับขุนช้างความเชื่อที่13เด็กทารกคนไหนที่เกิดมาแล้วมีปานคนโบราณเชื่อว่าเคยเกิดมาแล้วชาตินึงสำหรับความเชื่อที่บอกว่าเด็กทารกคนไหนที่เกิดมาแล้วมีปานคนโบราณเชื่อว่าเกิดมาแล้วชาตินึงซึ่งคนโบราณเชื่อว่าในชาติก่อนเด็กเหล่านั้นได้ถูกป้ายด้วยของมีตำหนิเอาไว้หากว่าเกิดมาแล้วมีปานแดงเขาเชื่อว่าได้ถูกป้ายด้วยปูนแดงเอาไว้และถ้าหากว่าเป็นปานดำนั้นคนโบราณก็เชื่อว่าได้ถูกป้ายด้วยถ่านก่อนมาเกิดนั่นเองความเชื่อที่14ห้ามปลูกต้นไม้ที่วัดปลูกมาแล้วสำหรับความเชื่อที่บอกว่าห้ามปลูกต้นไม้ที่ปลูกวัดมาแล้วนั้นมีความหมายคือห้ามไปเอาต้นไม้ที่อยู่ในวัดกลับมาปลูกที่บ้านนั่นก็เพราะว่าคนโบราณเชื่อกันว่าต้นไม้ที่ขึ้นตามวัดหรือว่านำไปปลูกที่วัดถือว่าเป็นของสูงและสมควรที่จะอยู่แต่ในวัดหากนำมาปลูกที่บ้านนั้นจะทำให้บ้านหลังนั้นตกอับนั่นเองความเชื่อที่15ห้ามตัดผมวันพุธสำหรับความเชื่อข้อนี้ผมรู้สึกว่าหลายๆคนนั้นคงจะสงสัยอยู่ไม่น้อยว่าทำไมคนโบราณนั้นต้องบอกว่าห้ามตัดผมวันพุธซึ่งเหตุผลก็คือเพราะว่าคนโบราณเชื่อว่าการตัดผมวันพุธนั้นจะทำให้เกิดอัปมงคลกับชีวิตด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ร้านตัดผมส่วนใหญ่นั้นนิยมปิดทำการในวันพุธนะครับผมความเชื่อที่16หากตาซ้ายกระตุกเชื่อว่าจะมีเคราะห์คนโบราณเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าตาซ้ายกระตุกเชื่อว่าวันนั้นคุณจะต้องมีเคราะห์หรือว่าโชคร้ายผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ถ้าหากว่าตาขวากระตุกนั้นก็ถือว่าโชคดีไปแต่กลับกันถ้าหากว่าตาขวาดันกระตุกในช่วงกลางคืนนั้นก็ถือว่าได้โชคไม่ดีแต่ถ้าเป็นตาซ้ายกระตุกในตอนกลางคืนนั้นถือว่าคุณนั้นกำลังจะมีโชคลาภจากเพื่อนความเชื่อที่17หากสัตว์ป่าเข้าบ้านเชื่อว่าจะนำความอัปมงคลมาให้สำหรับเรื่องนี้คนโบราณเชื่อว่าถ้าหากว่าสัตว์ป่านั้นเข้าไปในบ้านของคุณแล้วถือว่าเป็นความโชคร้ายเพราะว่ามันจะนำความอัปมงคลมาให้วิธีแก้ไขนั่นก็คือคุณควรที่จะจุดธูปเทียนดอกไม้และเชิญให้ออกจากบ้านพร้อมกับขอพรให้นำพาสิ่งดีงามมาให้แทนความเชื่อที่18ห้ามเผาศพวันศุกร์สำหรับความเชื่อที่บอกว่าห้ามเผาศพวันศุกร์นั้นคนโบราณเขาถือว่าการเผาศพวันศุกร์จะให้ทุกข์กับคนที่เป็นญาตินั่นก็เพราะว่าวันศุกร์นั้นเขาถือว่าเป็นวันแห่งโชคลาภซึ่งวันนี้เหมาะกับงานมงคลมากกว่าที่จะเป็นงานเผาศพด้วยเหตุนี้คนโบราณเลยชอบบอกว่าห้ามเผาศพวันศุกร์นะความเชื่อที่19ในขณะที่กำลังหวีผมถ้าหากว่าหวีเกิดหักคาผมนั้นจะทำให้เกิดเรื่องไม่ดีตามมา
สำหรับเรื่องนี้คนโบราณเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณหวีผมอยู่แล้วอยู่ๆหวีเกิดหักคาผมในขณะที่คุณกำลังหวีให้รีบนำหวีนั้นทิ้งไปเลยไม่ให้เก็บเอาไว้ใช้หรือว่านำมาซ่อมใช้ใหม่นั่นก็เพราะว่าหวีนั้นได้กลายเป็นของอัปมงคลไปแล้วนั่นเองความเชื่อที่20ตอนกลางคืนถ้าหากว่าคุณได้กลิ่นธูปลอยมาเชื่อว่าญาติของคุณนั้นได้กลับมาหาสำหรับความเชื่อที่บอกว่าตอนกลางคืนถ้าได้กลิ่นธูปลอยมาคนโบราณก็จะเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของญาติพี่น้องหรือว่าคนสนิทภายในครอบครัวนั้นกลับมาเยี่ยมเยียนหรือว่ากลับมาหาซึ่งแน่นอนว่าสำหรับประสบการณ์นี้ผมคาดว่าหลายๆคนนั้นคงเคยพบเจอกันมาไม่มากก็น้อยความเชื่อที่21ผึ้งทำรังในบ้านเชื่อว่าจะมีโชคสำหรับความเชื่อที่บอกว่าถ้าหากว่าผึ้งทำรังในบ้านนั้นเชื่อว่ากำลังจะมีโชคคนโบราณมักจะบอกว่าอย่าไปไล่หรือว่าทำลายเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าคุณไล่และทำลายอาจจะเกิดความหายนะได้นั่นก็เพราะว่าผึ้งเป็นแมลงนำโชคที่มันค่อนข้างจะขยันทำงานซึ่งคนโบราณเชื่อว่าอาจจะทำให้คนในบ้านนั้นขยันทำงานและสามารถเก็บทรัพย์สินเงินทองได้ความเชื่อที่22การปลูกต้นว่านนั้นชี้ชะตาได้สำหรับการปลูกต้นว่านนั้นคนโบราณเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าปลูกต้นว่านแล้วเจริญงอกงามเขาทำนายว่าการค้าจะงอกงามตามแต่ถ้าต้นว่านนั้นเหี่ยวแห้งเขาก็ทำนายว่าการค้านั้นจะไปไม่รอดความเชื่อที่23ก่อนออกจากบ้านควรตั้งสติและก้าวเท้าขวาออกก่อนเท้าซ้ายสำหรับความเชื่อที่บอกว่าก่อนออกจากบ้านนั้นให้เราตั้งสติและก้าวเท้าขวาออกก่อนเท้าซ้ายนั้นคนโบราณเชื่อว่าจะนำโชคดีมาให้นั่นก็เพราะว่าเขาเชื่อว่าร่างกายของมนุษย์นั้นมีพลังงานซึ่งเขาเชื่อว่าด้านซ้ายนั้นจะมีพลังงานลบที่อ่อนแอกว่าด้านขวาด้วยเหตุนี้คนโบราณก็เลยเชื่อว่าก่อนออกจากบ้านให้ตั้งสติและก้าวเท้าขวาออกก่อนเท้าซ้ายความเชื่อที่24หากนั่งล้อมวงกินข้าวกันอยู่และเกิดมือชนกันขนาดเอื้อมไปตักกับข้าวคนโบราณเชื่อว่าจะมีแขกมาเยือนให้เตรียมตัวต้อนรับได้เลยความเชื่อที่25ขนาดที่กำลังกินข้าวอย่าเคาะจานข้าวสำหรับความเชื่อที่บอกว่าอย่าเคาะจานข้าวนั้นคนโบราณเชื่อว่าจะเป็นการเรียกวิญญาณพเนจรเมื่อมันได้ยินเสียงเคาะแล้วก็จะมาแย่งเรากินข้าวในจานของเราด้วยเหตุนี้คนโบราณก็เลยบอกว่าอย่าเคาะจานข้าวในขณะที่กำลังกินความเชื่อที่26ห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนคนโบราณส่วนใหญ่มักจะบอกว่าห้ามกวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะคนโบราณนั้นเชื่อว่าจะเป็นการกวาดเงินกวาดทองที่สะสมมาตั้งแต่ตอนเช้าออกไปหมดซึ่งจากความเชื่อข้อนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเมื่อก่อนนั้นไม่มีไฟฟ้าในตอนกลางคืนจึงทำให้เวลากลางคืนนั้นมืดมากแน่นอนว่าการกวาดบ้านตอนกลางคืนจึงเป็นเรื่องที่ไม่ปลอดภัยความเชื่อที่27ไม่ควรมีรูปภาพหรือว่ารูปปั้นยักษ์ประดับตกแต่งบ้านสำหรับความเชื่อที่บอกว่าไม่ควรที่จะมีรูปภาพหรือว่ารูปปั้นยักษ์ประดับตกแต่งบ้านนั่นก็เพราะว่าคนโบราณเชื่อว่ารูปภาพหรือว่ารูปปั้นยักษ์จะทำให้คนในบ้านนั้นทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยและทำให้มีแต่เรื่องเดือดร้อนความเชื่อที่28อย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับห้องน้ำสำหรับความเชื่อที่บอกว่าอย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปชนกับห้องน้ำนั้นนั่นก็เพราะว่าคนโบราณเชื่อว่าถ้าคุณหันเตียงนอนโดยเอาหัวเตียงหันไปในห้องน้ำจะทำให้โชคลาภหนีหายไปและอย่าตั้งเตียงนอนโดยหันปลายเตียงตรงกับประตูทางเข้าพอดีเพราะว่านั่นจะทำให้คุณเจอกับฝันร้ายความเชื่อที่29คนโบราณเชื่อว่าถ้าหากว่าคุณแบ่งอาหารและน้ำให้กับสุนัขหรือว่าแมวจรจัดที่หิวโหยหรือให้การพักพิงแก่สัตว์เหล่านี้ในวันที่ฝนตกถือว่าเป็นอานิสงส์ที่มหาศาลความเชื่อที่30อย่าปล่อยให้ห้องครัวของคุณนั้นสกปรกคนโบราณเขาเชื่อว่าถ้าหากว่าเราปล่อยให้ห้องครัวของเรานั้นสกปรกจะทำให้ชีวิตของเรานั้นอับโชคและขาดเงินขาดทองและทั้งหมดนี้ก็คือ60ความเชื่อโบราณที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้สำหรับพาร์ทนี้ผมก็จะแบ่งเป็นความเชื่อที่1ถึงความเชื่อที่30สำหรับความเชื่อที่31ถึง60นั้นทุกท่านสามารถติดตามได้ใน EP ที่2
และแน่นอนว่าก่อนจากกันไปในวันนี้ถ้าหากว่าคุณดูคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ